ดีนักเรียนสั้นม.3ทุกคนเนาะวันนี้อยากเรียนสิมาพาผู้หลานทวนคืนบทที่31และ32ของวิชาชีวศาสตร์เนาะซึ่งเฮาจะทวนเกี่ยวกับหยัง1จะเป็นหู2จะเป็นตานั่นเองเนาะเฮาไปเบิ่งหูผู้หลานฮู้ติหูเนาะหูนี้ไว้ใช้ไว้เฮ็ดหยังเนาะใช้ไว้ในการทับเสียงเนาะในการทับเสียงต่างๆซึ่งหูของคนเฮาจะได้งบเป็นจะมีอยู่2หยัง2หูเป็นบ่อยู่2เบือกเป็นบ่อและหูนี้จะแบ่งออกเป็นจำพักส่วนเนาะซึ่งว่าหูนี้จะแบ่งออกเป็นอยู่3พักส่วนหลักๆคือ1จะแม่นหูนอกเนาะหูนอกจะแม่นพักส่วนนี้เด้อหรือเฮาเอิ้นว่าพักส่วนนี้เนาะไปหูนี้เนาะเอิ้นว่าหูนอกเนาะอันนี้จะแม่นหูนอกเนาะแล้วส่วนที่2จะแม่นหูหยังกลางเนาะกลางจะแม่นพักส่วนใดพักส่วนที่เห็นเป็นสีเขียวเนาะสีเขียวนกอ่อนนี่เนาะนี่เอิ้นว่าพักส่วนกลางและพักส่วนไหนเด้มันพักส่วนไหนพักส่วนไหนจะเป็นพักส่วนนี้เรานับถ้าเบิดอันนี้เอิ้นว่าพักส่วนไหนเนาะสำนักให้ผู้หลานจื้อได้ว่าหูแบ่งออกเป็นลูก3พักส่วนหลักๆเนาะต่อไปแม่น2สาเหตุที่พาให้หูพิการมีหยังแน่หรือเฮ็ดให้หูนวดเนาะมีหยังแน่ซึ่งว่าจะมีอยู่2สาเหตุหลักๆคือ1แม่นมีมาแต่กำเนิด2แม่นเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆเนาะมีบ่ผู้ที่ว่ามีมาแต่กำเนิดมีเนาะเฮ็ดให้หยังประสาทหูบ่เนาะผิดปกติจะเฮ็ดให้หูหันบ่สามารถที่ว่ารับเสียงได้ซึ่งเฮาเอิ้นว่าคนหูนวดนั่นเองเนาะ2แม่นจากหยังการที่ว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆเช่นในการที่ว่าลดลมบ่ตำตันบ่เฮ็ดให้ถึกหยังกระทบถึกพวกเส้นประสาทอันทับความอันทับเสียงจังซี่เนาะก็จะเฮ็ดให้หูเฮาได้ยินคือกันนอกจากนี้แล้วยังมีหยังแน่ยังมีพยาธิเนาะต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นกับหูเส้นเฮ็ดให้หยังหูอักเสบบ่เนาะหรือว่าเวลาที่เฮาคันหูแล้วเฮาใช้ไม้แหลมบ่หรือใช้อันวัตถุแข็งเนาะเข้าไปทึกเนาะเฮ็ดกระทบทึกใบหูหรือหูหูสั้นในของเฮาก็จะเฮ็ดให้เกิดเป็นพวกหูอักเสบแล้วจะเฮ็ดให้หูของเฮานวดได้เนาะหรือพิการได้นั่นเองฉะนั้นให้ผู้หลานจื้อเด้อว่าห้ามใช้หยังห้ามใช้วัตถุแข็งเนาะไปจี้หูเนาะหรือไปควักขี้หูเนาะเพราะว่าหยังจะเฮ็ดให้หูของเฮาพิการถ้าหากว่าเฮาบ่ลึงเนาะเฮาบ่จําเป็นเฮาบ่มั่นใจแล้วบ่ต้องเฮ็ดต้องได้ให้หยังพ่อแม่เฮ็ดให้คันยังน้อยมันบ่ถ้าหากว่าใหญ่แล้วเฮาเฮ็ดแต่ว่าต้องควรระมัดระวังเด้อพวกหลานเด้อจึงสิบ่เฮ็ดให้หูของเฮาพิการต่อไปแม่นตาเนาะตาหั่นจะแม่นหยังผู้หลานฮู้บ่ตาจะแม่นอวัยวะหนึ่งที่ว่าเฮ็ดหน้าที่ในการรับภาพหรือในการเบิ่งเห็นนั่นเองซึ่งตาเนาะให้ผู้หลานเบิ่งเด้อคนเฮาก็จะมีเบิดเนาะผู้ละ2หน่วยแม่นบ่นี่เห็นบ่ฉะนั้นตาประกอบด้วยจักขุส่วนหรือตาแบ่งออกเป็นจักขุส่วนตาแบ่งออกเป็น2ภาคส่วนหลักๆเด้อ1จะแม่นหยังหน่วยตาเด้อหน่วยตา2ที่แม่นอวัยวะส่วยอวัยวะส่วยมีหยังแน่มีพวกหยังมีหนังตามีขนตามีพวกหยังถุงน้ําตาเนาะจะอยู่ในบริเวณนี้เด้ออันนี้จะแม่นหนังเนาะอยู่ในบริเวณนี้ฉะนั้นเฮาไปเบิ่งว่าพวกหยังหน่วยตามันประกอบอย่างแน่หน่วยตาจะประกอบมีพวกหยังเลนตาม่านตาธาตุแหลวในตาเพิ่นบอกแล้วหยังอีกหยังอีกหยังอีกหน่วยตาของเฮาเองเนาะจะแบ่งออกเป็นอยู่4พักส่วนหลักๆเด้อหน่วยตาของเฮาซึ่งว่าแต่ละอย่างที่เฮ็ดหน้าที่คือแนวไหนคือธาตุแหลวในตาเฮ็ดหน้าที่หยังเฮ็ดหน้าที่ในการหยังลําเลียงล่อเลี้ยงเนาะให้เฮ็ดให้หน่วยตาของเฮาบ่แห้งเกินไปเนาะเวลาเฮาหยังเลือดตาไปมาจังซี่สะดวกสบายและเวลาที่มีขี้ฝุ่นเข้าตาเนาะก็จะเฮ็ดให้ล้างแก้วตาเลนตาของเฮาให้สะอาดเนาะคือเก่าเนาะอันนี้อาจารย์สิยกตัวอย่างให้ผู้หลานเบิ่งได้ข้อนี้เนาะต่อไปแม่นพวกหยังพยาธิที่ว่ามักเกิดขึ้นกับตามีหยังแน่เนาะพวกพยาธิที่ว่ามักเกิดขึ้นกับตาหั้นจะมีอยู่3อย่างหลักๆคือพยาธิที่ติดแปดได้พยาธิที่ติดแปดบ่ได้และพยาธิที่มีมาแต่กําเนิดหรือทางกรรมพันธุ์นั่นเองฉะนั้นพยาธิที่ว่าติดแปดได้เป็นพวกพยาธิหยังจะเป็นพวกพยาธิตาแดงเนาะพยาธิตาแดงซึ่งว่าเขาจะได้มาจากหยังติดได้จากหยังเกิดจากเชื้อไวรัสต่างๆเขาจะสามารถติดได้ติดต่อได้เนาะในการที่ว่าอยู่ใกล้กันเบิ่งแนมหน้ากันห
ือไซแว่นตายแห่งนำกันหรืออยู่ใกล้กันนั่นเองและพวกพญาติดแปะบัวไรเดชจะเป็นพวกพญาติหยังจะเป็นพวกพญาติที่ว่าหนึ่งจะเป็นหยังอักเสบเนาะหรือพวกตาที่ว่าเกิดจากพวกอักเสบหนังตาเนื้ออันเนื้อหุ้มตาบอหรือแก้วตาซอดบอหรือต่อตาเนาะพวกนี้หลักๆเนาะจะเป็นพวกที่ว่าบ่สามารถติดแปดได้และสามารถที่ว่าปวดหายขาดได้คือกันเนาะคือพวกหยังพวกตาอักเสบจริงๆเนาะต้องไปหาหมอเนาะหมอจะแนะนำให้ว่าต้องได้รักษาจังใดจังใดเนาะต่อไปแม่น3แม่นพวกพยาธิที่ว่ามีมาได้ทางกรรมพันธุ์เนาะหรือได้กำเนิดซึ่งพวกนี้บ่สามารถที่จะปวดหายขาดได้เป็นว่าพวกนี้จะแม่นพวกหยัง1ตาบอดสี2จะแม่นพวกตาตาเลี้ยวเป็นตัวนี้เนาะตาบอดสีจะหมายถึงตาที่ว่าเฮาบ่สามารถที่ว่าจําแนกสีได้อย่างชัดเจนเนาะและคือพวกนี้นี่ตาเลี้ยวบ่พวกตาเสื่องบ่พวกนี้เนาะจะแม่นพวกที่ว่ามาได้กําเนิดบ่สามารถกลัวได้เด้อให้ผู้หลังเข้าใจจังซี่ฉะนั้นการทวนคืนบทเรียนเนาะอยู่ในบทที่31และ32ก็หมดเพียงซ้ำนี้เนาะต่อไปแม่นอาจารย์สิให้เลือกบ้านให้พวกหลานและฝากให้พวกหลานนั้นแก้เลือกบ้านเด้อและอยู่เหนืออยู่ศาลให้ช่วยเรียกพ่อแม่ฟังความพ่อความแม่เด้อและอย่าลืมส่งเลือกบ้านให้อาจารย์กวดเด้อขอขอบใจ